สวัสดีครับสำหรับน้องๆที่อยู่เ e e ่13หรือ g r ร d e 12นะครับตอนนี้คงได้รับคำตอบจาก University กันครบแล้วหรือเกือบครบนะครับใครได้ที่ที่อยากได้ก็ดีใจด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ออฟเฟอร์จากที่ที่อยากได้แล้วก็เกิดคําถามว่าเรายังจะสามารถได้รับการพิจารณาใหม่อีกรอบได้ไหมหรือยังจะมีโอกาสได้กลับไปเรียนไหมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็คือ เราสมัคร u c a s ครับเลือก University ไปทั้งหมดเนี่ยอย่างมากก็คือ5ที่นะครับเราส่งโปรไฟล์ให้เขาไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการเรียน Academic mm hmm. Performance ต่างๆเราส่งโปรไฟล์เรื่อง,องความ Born to be เข้าไปที่เขาแล้วเขาเอาโปรไฟล์ทั้งหมดตรงนี้ไปพิจารณาเรียบร้อยแล้วแล้วดูว่าเราเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเข้าไปเรียนที่เขาไหมนะครับซึ่งคําตอบก็มีได้2แบบครับแบบแรกก็คือใช่เราเหมาะสมเขาก็เลยให้ออฟเฟมาก็คือเออเรารับคุณเข้ามาเรียนแล้วนะแต่คุณต้อง ทำเกรดให้ได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในกรดน,นี้คือคุณต้องได้ a อ a a คุณถึงจะเข้ามาเรียนได้นะครับแต่ถ้าเขาดูโปรไฟล์ทั้งหมดแล้วเขารู้สึกว่าเรายังไม่เหมาะสมในในวันนี้เนี่ยเขาอาจจะตอบมาว่าเออมัน unsuccessful นะมันไม่สําเร็จน,นะคราวนี้คําถามของคลิปนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าถ้ามัน unsuccessful แล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสอะไรอีกบ้างที่เราจะได้ไปเรียนที่ University A นะครับตามมีนะครับซึ่งทางออกเนี่ยมีทั้งหมด4ทางด้วยกันทางออกแรกครับ เราสามารถที่จะเนโกเชียตได้อันนี้เป็นสิทธิ์ที่เรามีนะครับพอเขาตอบมาปุ๊บว่าเขาปฏิเสธเราเนี่ยเราสามารถส่งอีเมลกลับไปหาเขาได้ว่าช่วยพิจารณาอีกทีได้ไหมอันนี้เรียกว่า reconsideration นะครับหรือว่าเรา,าจ,จะขอเป็น modification ก็ได้ modification ก็คือโอเคคือถ้าคอสนี้มันเต็มจริงๆเลยมันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันมีคอสใกล้เคียงไหมที่มันยังพอได้ช่วยเปลี่ยนแอปพลิเคชันให้หน่อยได้ไหมนะครับการเนโกเชียตเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้แต่โอกาสค่อนข้างน้อยนะครับเพราะปกติเวลาเขาให้ออฟเฟอร์มาเนี่ย เขาประเมินเรียบร้อยแล้วแหละว่าที่มันมีพอไม่พอยังไงเพราะฉะนั้นทําได้ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปหวังอะไรกับมันเยอะนะแต่ถ้าอยากทําทําได้คราวนี้วิธีที่ดีกว่านะครับคืออันที่2ครับคือ UCAT adjustment UCAT adjustment คือเราสามารถจะติดต่อไปยังยูที่เราต้องการได้ถ้าเราได้เกรดที่สูงมากกว่าที่ควรจะเป็นคําว่าสูงมากกว่าที่ควรจะเป็นในกติกาคือแบบนี้ครับในวันที่เราเลือกว่าจากออฟเฟอร์ทั้งหมดที่เราได้เนี่ยเฟิร์มชอตส์ของเราหรือเบอร์หนึ่งที่เราอยากไปคือที่ไหนเนี่ย Condition ของเขาคือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสอบ A Level ได้มากกว่า Condition นั้นเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์เข้าอยู่แคดอะดัจจสเครับเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าในเฟิร์มชอ c e ของเราที่เราเลือกเนี่ยคอนดิชันคือ A-STAR a แต่เราได้เกรดออกมาสูงกว่าเช่นเราได้2 A-STAR หรือ3 A-STAR เนี่ยเราจะสามารถทำอยู่แคดอะดัจจสได้ก็คือเราสามารถ โทรติดต่อไปอยังยูที่เราต้องการได้ว่าเนี่ยเราได้เกรดสูงกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยนะช่วยพิจารณาเราได้ไหมถามว่าโอกาสทํา u แคสอะดัจจส์เมนต์สำเร็จมีเยอะไหมก็ขึ้นอย่างแรกขึ้นกับเกรดครับเราได้เกรดที่สูงพอไหมอันที่2ก็คือขึ้นกับว่าที่เขาเหลือไหมนะท่าน้นมีโอกาสมากกว่าการเนโกเชตแน่ๆเพราะว่ามันเป็นการพิสูจแล้วว่าเราเป็นคนที่มีความเหมาะสมมากขึ้นจริงๆนะครับแต่ก็ขึ้นกับปัจจัยว่ามีที่ไหมนะครับแล้วก็ ในหลายๆปีเนี่ยยูที่เป็นท็อปมากๆ,ๆเช่นท็อปไฟเนี่ยเขาจะไม่รับ adjustment นะครับคราวนี้ถ้าเกิด2วิธีนี้ยังไม่ได้เนี่ยทำอะไรได้อีกครับอันต่อมาครับเจอกันปีหน้าเลย See y o u Next Year See y o u Next Year คือเดี๋ยวโอเคปีหน้าค่อยว่ากันปีนี้เนี่ยเราจะไป regrade ทำเกรดใหม่นะครับเราจะไป r e b u i l d Profile ไปสร้าง Profile ใหม่เก็บ experience ใหม่เก็บ skill ใหม่แล้วเราจะขอ apply กลับมาที่คุณอีกทีในปีหน้าอันนี้เป็นวิธีที่มีโอกาสทำได้อะสูงมากเพราะว่าหลายๆ university เนี่ย เขารับพิจารณาเด็กที่กลับมารีแอพพลายอีกรอบหนึ่งถ้าคุณพิสูจได้ว่าคุณมีเกรดที่ดีขึ้นคุณมีโปรไฟล์มีเอ็กซ์เพร์แลวก็มีสกิลที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นช้าไป1ปีครับเมื่อเทียบกับทั้งชีวิตมันไม่ได้ช้าเลยนะครับเราอาจจะยังมีโอกาสได้กลับไปเรียนในที่ที่เราอยากเรียนก็ได้นะครับคราวนี้วิธีสุดท้ายครับไม่ได้เจอกัน next year ครับเจอกัน Next Level ไปเลย Next Level คือ Bachelor degree นี้เนี่ยเรายังไม่เข้าไปเรียนที่นี่ละ เราเรียนที่อื่นที่ไหนก็ได้ที่เราได้มาแล้วเราทาให้ดีที่สุดครับเอาเกียรติิยมอันดับหนึ่งเอา first honor ให้ได้ทํางานเจ๋งๆทารีเซิร์ชเจ๋งๆให้ได้ make connection กับ professor ในนั้นกับอาจารย์ในนั้นให้ได้ดีที่สุดทําให้โปรไฟล์เราแบบดีมากๆเลิศมากๆแล้วกลับไป apply university ที่เราต้องการอีกทีหนึง่งตอน master degree หรือ doctorate degree นะครับนี่คืออีกวิธีหนึ่งที่ทาได้ซึ่งวิธีสุดท้ายเนี่ยจริงๆมัน work มากเพราะว่าสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราทํางานได้ดีมากๆในระดับ bachelor degree เนี่ย เรามีโอกาสสูงมากครับที่จะเข้า Master Degree หรือ Doctorate Degree นะครับใน University ที่ที่มันสูงมากๆได้เพราะจริงๆในระดับ Master Degree ขึ้นไปเนี่ยจริงๆเราแอพลายง่ายกว่าตอน Bachelor Degree ด้วยนะครับถ้าโปรไฟล์ Bachelor Degree เราดีพอนะครับนั่นก็คือ4ทางออกที่เป็นไปได้ในกรีที่เราไม่ได้ออฟเฟอร์จาก U ที่เราต้องการนะครับสิ่งที่อยากจะบอกคืออย่าเพิ่งหมดหวังครับขอให้มีกําลังใจแล้วก็ถ้าดูแล้ววิธีไหนเหมาะกับเราเนี่ยก็ลองปรับใช้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยว่าจะเอาแบบไหนยังไงดีเนี่ยก็ สามารถติดต่อเข้ามาที่คอนแทคข้างล่างเพื่อคุยกับทีมคอนซัลท์ของเราได้นะครับผมก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับครับคุณครับ